ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตราชเทวีแขวงมักกะสันหรือกศนแขวงมักกะสันเขตราชเทวีได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมพุทธศาสนาเรียนรู้นอกสถานที่ในโครงการกศนแขวงมักกะสันเขตราชเทวีศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนณหอศิลป์พุทธกรุงเทพมหานครครับนายกิติพันธ์นาคมงคลครูกศนแขวงมักกะสันกล่าวว่าในปัจจุบันคนบางส่วนยังขาดศีลธรรมและห่างไกลพุทธศาสนาตลอดจนหลงลืมจารีตประเพณีอันดีงามของไทยอีกทั้งความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมีสื่อหลากหลายรูปแบบจนทำให้เกิดการลอกเรียนแบบทั้งในสิ่งที่ถูกและผิดประกอบกับการบูรณาการการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกศนแขวงมักกะสันได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโครงการกศนแขวงมักกะสันศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนณหอศิลป์พุทธเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งจะทำให้กระบวนการการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนรวมทั้งสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้เรียนด้วยค่านิยมหลัก12ประการครับสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับก็นำนักศึกษามาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนะครับได้เกิดการเรียนรู้อย่างบูรณาการนะครับในเชิงวิชาการที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษานอกห้องเรียนด้วยนะครับที่จะในสาขาต่างๆด้วยกันโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางครับผู้เรียนก็ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆซึ่งวันนี้ได้นำนักศึกษามาที่หอศิลป์พุทธะนะครับก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้รับประสบการณ์จริงจากการที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งนะครับในการจัดกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความหลากหลายในด้านวิชาการแล้วก็ด้านสุนทรียภาพของผู้เรียนอีกด้วยครับซึ่งก็จะทำให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับและในช่วงนี้นะครับก็ยังเกี่ยวข้องกับในเรื่องของค่านิยม12ประการซึ่งจะทำให้นักเรียนตระหนักและก็สร้างจิตสำนึกในเรื่องนี้ครับด้านนายวิษณุเอมประณีตประธานที่ปรึกษาหอศิลป์พุทธะกล่าวว่าหอศิลป์พุทธะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนาผ่านงานศิลปะเพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัยและเมื่อศึกษาแล้วสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ผมวิษณุเอมประณีตครับเป็นประธานที่ปรึกษาหอศิลป์พุทธะครับหอศิลป์พุทธะนี่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนานะครับที่ผ่านงานศิลปะคือเราได้ผสมผสานงานศิลปะที่เป็นแนวพุทธนะครับเพราะว่าศิลปินจำนวนมากเนี่ยสร้างสรรค์งานศิลปะขึ้นมาจากความคิดความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับเนื่องจากว่าทางธรรมสภาและสถาบันบัลลีธรรมเนี่ยมีองค์ความรู้นะครับในการจัดทำหนังสือธรรมะนะครับมาหลายทศวรรษเลยครับทีนี้ก็เริ่มคลี่คลายที่จากหนังสือธรรมะก็จะมาสู่การถ่ายทอดงานพระพุทธศาสนาผ่านงานศิลปะด้วยครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นกศน.หรือนักศึกษาในระบบรวมทั้งประชาชนทั่วไปนะครับได้เข้ามาศึกษากันแบบตามอัธยาศัยด้วยนะครับก็คือไม่ต้องมีบทเรียนหรือหลักสูตรแต่แล้วเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะได้รับความสงบเย็นได้รับหลักธรรมต่างๆที่จัดแสดงอยู่ในนี้นะครับเมื่อออกไปแล้วก็สามารถที่จะนำหลักพระพุทธศาสนาไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยซึ่งในขณะนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าทางรัฐบาลเองก็รณรงค์นะครับให้เยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปได้มีค่านิยม12ประการนะครับที่จริงแล้วค่านิยม12ประการนั้นถ้าดูดีๆเนี่ยก็คือหลักที่ประยุกต์มาจากพุทธศาสนาทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักสามัคคีความปรองดองนะความกตัญญูกตเวทีนะครับรวมทั้งการสามัคคีในหมู่คณะสิ่งเหล่านี้นั้นได้มาศึกษาเรียนรู้จากหอศิลป์พุทธะได้ทั้งสิ้นเลยครับกิจกรรมที่เรามีก็จะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมแล้วพระสงฆ์ที่เรากราบรัตนานิมนต์มาในแต่ละครั้งท่านก็จะเข้าใจในหลักธรรมอย่างถ่องแท้และก็สามารถประยุกต์นะครับให้เป็นธรรมะสำหรับคนยุคปัจจุบันสำหรับวัยรุ่นยุคปัจจุบันได้ด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมถือว่ามีความสำคัญมากแต่ถ้าท่านต้องการที่จะศึกษาที่ลึกซึ้งลงไปนะครับแล้วก็มีหลักสูตรสอนเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกแล้วก็มีหลักสูตรสอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนะครับแล้วก็มีหลักสูตรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นก็คิดว่าในโอกาสต่อไปนะครับหอศิลป์พุทธะจะได้มีโอกาสต้อนรับนะครับพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทางศาสนาได้มาใช้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องครับสำหรับท่านที่สนใจจะมาเยี่ยมชมหอศิลป์พุทธะนะครับก็หาง่ายครับตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนีปากซอยบรมราชชนนี119ครับเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์หนังสือทางพระพุทธศาสนาธรรมสภานะครับท่านเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับจะอยู่ฝั่งขาออกซ้ายมือครับอยู่เลยทางแยกเข้าพุทธมณฑลสาย3ประมาณ2กิโลเมตรในส่วนของนางสาวสิริวัลม่วงคูนักศึกษากศนแขวงมักกะสันเขตราชเทวีได้กล่าวถึงความประทับใจและข้อคิดที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่าได้รู้จักการใช้ชีวิตกับครอบครัวและการปรับตัวเป็นคนดีของสังคมก็มาวันนี้นะคะก็ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตกับครอบครัวแล้วก็ปกติเป็นคนที่แบบว่าเกเรแล้วก็ยังไงอ่ะไม่ค่อยสนใจครอบครัวค่ะก็ตอนนี้ก็ได้รู้แล้วว่าพ่อแม่เหนื่อยมาขนาดไหนเพราะว่าพ่อก็ทำงานคนเดียวด้วยค่ะก็อยากจะทำดีให้เขาบ้างเพราะว่าก็ทำตัวไม่ดีมาเยอะแล้วอะค่ะก็เลยอยากจะทำดีให้เขาบ้างแล้วมาที่นี่ก็ได้รู้เกี่ยวกับพวกอะไรอะเกี่ยวกับพวกชีวิตที่เราใช้ไปมันเสียค่าค่ะครูกศนแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกล่าวเพิ่มเติมอีกว่านอกจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หอศิลป์พุทธะแล้วนักศึกษายังได้ฟังธรรมะนั่งสมาธิวิปัสสนาที่หอศิลป์ธรรมะสวนมุทิตาธรรมารามรวมถึงเข้ารับฟังบรรยายเรื่องธรรมภาพภาพธรรมซึ่งเป็นการบูรณาการเรียนรู้หลากหลายวิชาที่แฝงหลักธรรมและพุทธศาสนาผ่านภาพถ่ายซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีนักศึกษากศนแขวงมักกะสันเขตราชเทวีเข้าร่วมในโครงการทั้งสิ้น60คนโดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันธรรมสภาหอศิลป์พุทธะหอศิลป์ธรรมะสวนมุทิตาธรรมารามครับ